ครับวันนี้พูดเรื่องอะไรครับเรากับน้ำตาน้ำท่วมและน้ำลายหรือจะแก้ปัญหาชาติไทยก็วันนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเราเห็นมีน้ำตากันท่วมแผ่นดินนะแล้วก็น้ำก็มาท่วมพี่น้องก็ลำบากแล้วก็น้ำลายคนมันก็มีทั้งที่ปฏิเสธความรับผิดชอบพูดชุยๆไม่คิดบ้างโดยเฉพาะกรณีของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็การเมืองที่ก็ยังต้องวันนี้ยิ่งใกล้การเลือกตั้งก็ยิ่งจะมีการพูดคุยโจมตีกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่ประเด็นที่จะไปทางไหนเชิญเลยครับจะเอาเล่นตรงไหนไม่เติมไม่เติมน้ำกามเข้าไปด้วยหรอครับนี่ถ้าพูดเรื่องน้ำกามแล้วพี่หน่อยครับทราบไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยที่มันสุดๆกันเนี่ยนะผมอาจจะดึงมาเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับผมได้อ่านข่าวเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะพี่หน่อยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่กรุงเทพแผ่นดินมันสุดเนี่ยเพราะมีการขุดน้ำบาดาลมาใช้เยอะมากแล้วกิจการที่ขุดมาใช้เยอะที่สุดคือกิจการอะไรครับเดาไหมครับอาบอบนวดโอ้โหนั่นอาบอบนวดนี่บางทีคือเราก็ได้ข่าวขัดกันนะว่าแหมขนาดวันนี้แม้กระทั่งตัวนะสุภาพสตรีทั้งหลายก็ยังหากินลำบากขายอะไรบางอย่างก็ยังขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะแต่ความเป็นจริงคือนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วปรากฏธุรกิจตรงนั้นเนื่องจากหาเงินอย่างอื่นมันยากลำบากเนี่ยขัดสนอาจจะเป็นไปได้ว่าการขายตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหนักแล้วก็รายงานข่าวแล้วเขาพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับเขาพูดผมจำเนื้อข่าวไม่ได้แต่ว่าสรุปชัดเจนว่าสาเหตุที่กรุงเทพแผ่นดินทรุดตัวเพราะการใช้น้ำของกิจกรรมนะกิจการทางด้านอาบอบนวดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเอาละจะเอาเติมน้ำกามเข้าไปด้วยก็ได้ในบทสนทนาของพี่นะครับเชิญเลยครับจะเติมให้หน่อยเนี่ยนะตั้งเวลานะเชิญเลยครับเอาน้ำท่วมกันดีกว่านะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของพวกเราอยู่นะฮะก็พบกันเป็นประจำทุกวันบันพุธที่ประเทศไทยนะสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะฮะวันนี้ก็คงจะพูดเรื่องเบาๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะน้ำท่วมประเทศไทยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมภาคเหนือน้ำท่วมภาคกลางภาคใต้นะน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติมันเกิดจากธรรมชาติตอนนี้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากมูลอากาศนะฮะที่มันเกิดการรวมตัวของเมฆหมอกที่มันเป็นสภาวะนะเกิดขึ้นจากทางธรรมชาตินะดินฟ้าอากาศที่เกิดทางธรรมชาตินะมันพัดมาจากประเทศจีนบ้างมันพัดมาจากที่อื่นฟิลิปปินส์บ้างอินโดนีเซียบ้างหรืออินเดียบ้างอย่างนะประเทศใกล้เคียงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมฆหมอกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามทางธรรมชาตินะน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมนะฮะหรือกระแสน้ำหลากจากภูเขานะมันเป็นภัยธรรมชาติตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลานะฮะ80ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะของนะการครองราช70ปีนะฮะ70ปีครองราชเนี่ยนะที่ทุกคนชื่นชมพระบารมีพระปรีชาสามารถเนี่ยนะที่กำลังจะมีการเผาศพกันในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะที่ทุกคนรักแล้วก็ชื่นชมพระปรีชาสามารถนะต่างชื่นชมกันมีบรรยายกันนะมีการเขียนประวัติศาสตร์มีการออกรายการนิทรรศการมีการประชาสัมพันธ์กันมากมายนะว่าพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถมีความรู้มากมายมีความสามารถแก้ไขปัญหาดินฟ้าอากาศนะน้ำแห้งแก้ได้น้ำท่วมแก้ได้น้ำอะไรก็แก้ได้หมดนะเพราะนั้นในคำว่าปีพระปีชาสามารถที่ทุกคนมันลุ่มหลงไหลแล้วก็ชื่นชมบารมีกันพอตายทีร้องผมร้องไห้จะเป็นจะตายกันทั้งประเทศพ่อแม่ตายพวกมึงยังไม่ร้องเท่านี้เลยอะไรทำนองนั้นนะก็คือบ้าคลั่งนะพวกถูกล้างสมองเนี่ยจนบ้าคลั่งกันไปหมดแต่ละคนเนี่ยตอนนี้คำว่าพระปีชาสามารถมันมีพระปีชาสามารถจริงหรือเปล่าตลอดระยะเวลาที่ทุกคนคนไทยเกิดมาจนแก่จนเฒ่าจนจะตายหูตายหากันทุกวันนี้เนี่ยนะน้ำก็ยังท่วมทุกปีเนี่ยผมบอกอย่าเพิ่งไปโทษนะไอ้คนที่โทษนายกคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้คนนั้นนะนะเดี๋ยวโทษนายกปูเดี๋ยวนายกประยุทธ์นะเดี๋ยวนายกคนใหม่มาก็โทษอีกนะคือมันไอ้ปากคนมันก็โทษเนี่ยไอ้น้ำลายมันก็โทษกันไปเรื่อยๆนะตอนนี้ถามว่าไอ้การที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะ
ก็ปัดคนไทยมันเสียไปบอกพระปีชาสามารถเนี่ยไอ้คำว่าพระปีชาสามารถเนี่ยคุณก็ต้องไปมองว่าไอ้คนที่มีคนที่คุณชื่นชมและยกย่องเนี่ยคนนั้นน่ะเขามีพระปีชาสามารถจริงไหมตลอดระยะเวลาที่เขาครองราชมา70ปีน่ะเขาทำอะไรบ้างเขาแก้มาได้มาปัญหาน้ำท่วมได้ไหมคุณมองดูหันมามองดูว่าไอ้พระปีชาสามารถมันมีจริงไม่มีจริงคุณจะเพิ่งไปโทษพวกนายกนั่นโทษพระปีชาสามารถที่พวกคุณคุ้มข้างลุ่มหลงกันอยู่เนี่ยที่จะเป็นจะตายละโอ้ยตายหงไตหาแต่เป็นข้าต้องพังป่าทุกชาติอะไรพวกนี้นะไอ้ความบ้าของคนมันเยอะตอนนี้พระปีชาสามารถที่คุณบอกว่าเก่งนักเก่งหาแก้เรื่องน้ำได้เป็นอะไรนะเป็นโอ้โหเทวดาเรื่องน้ำในแก้ไขเรื่องป่าเรื่องน้ำไอ้พวกสื่อสารมวลชนก็ระดมโฆษณาชวนเชื่อจนไอ้พวกควายที่หมายหลงเชื่อเนี่ยนะหลงเชื่อหลงเชื่อหลงงมงายโอ้ยรักกันจริงเลยถามว่าไอ้ความสามารถหรือพระปีชาสามารถเขามีความสามารถจริงไหมการที่ถ้าอยู่ในตลอดระยะเวลาครองราช70ปีเนี่ยอย่าลืมว่า70ปีมันมี315วันนะใน315วันคุณ70ปีเนี่ยเขาอยู่กี่วันเขามีเวลาครองราชกี่วันนะแล้วเขามีไอ้คำว่าปีชาสามารถแล้วเขามีเวลาคิดไหมเขามีเวลาคิดแล้วเขาได้คิดไหมเขาคิดจะแก้ไหมปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเขาคิดจะแก้ไหมไอ้315วัน1ปีคุณได้70ปีเอาไปทำตัวเลขกันดูว่าไอ้กี่วันเขาคิดจะแก้ไขไหมเขาคิดจะแก้ไขชาติบ้านเมืองไหมปัญหาชาติบ้านเมืองไหมเขาคิดจะแก้ไขปัญหาของสังคมปัญหาของประชาชนไหมที่ได้รับความเดือดร้อนเขาคิดไหมเขามีความสามารถจริงไหมอย่าว่าแต่เรื่องน้ำนะเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องจราจรด้วยที่บอกไปโฆษณาว่ามีการประชุมกันนะเรียกคณะรัฐมนตรีไปประชุมเรื่องจราจรมันแก้ไขได้ไหมเรื่องจราจรเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเขามีการกำหนดผังเมืองไหมแต่ประเทศที่เจริญแล้วไหมเรียกไอ้ผู้ว่าเรียกแขวงไปทุกอำเภอไปมาประชุมกันว่าห้ามกำหนดเนื้อที่การสร้างบ้านเท่านี้ฮะให้อยู่ในมาตรฐานระดับพื้นดินเท่านี้เนี่ยเคยกำหนดกันบ้างมั้ยหรือแม้กระทั่งการขุดอุโมงค์ขุดคลองลอกคลองทำนะแก้ไขปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำเนี่ยเคยคิดจะแก้ไขกันบ้างมั้ยเคยทำให้มันจริงจังมั้ยทำให้มันติดจารลักษณะมั้ยนายกรัฐมนตรีบางคนอย่างท่านสมัครเขามีความคิดวิสัยทัศน์ที่ดีเขาอยากจะวางแผนนะสร้างเขื่อนสร้างทางระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะแต่ก็มีคนคัดค้านใครอ่ะคัดค้านก็คนของใครอ่ะไอ้คนพระปีชาสามารถนี่แหละเป็นคนให้มาคัดค้านไม่อยากให้สร้างมาละเดี๋ยวจะทำนานเกินเก่งเกินหน้าพระองค์นั่นแหละพระองค์จะเอาอย่างนั้นนายกรัฐมนตรีห้ามคิดอย่างอื่นนี่คือความคิดของคนในชาติไทยนี่คือความคิดคนในชาติไทยถ้าพระองค์อยากจะทำอะไรนายกรัฐมนตรีรัฐบาลทุกคนต้องทำตามพระองค์คิดแบบพระองค์ทุกวันนี้ประเทศไทยมันถึงน้ำท่วมไงคนก็ทำดีไม่ให้เขาทำไหนบอกพระปีชาสามารถนะไอ้ควายทั้งหลายนะไหนปีชาสามารถทุกวันนี้70ปีของล้านมายังน้ำท่วมถามว่าถ้าผมเป็นผมครองราชแค่ปีเดียวนะน้ำไม่มีท่วมผมจะบอกให้ผมทำเด็ดขาดเลยผมทำจริงจังเลยผมรู้ว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเราต้องแก้ไขภัยธรรมชาติเนี่ยต้องหาทางแก้ไขอย่าให้ประชาชนรุ่นหลังเขาเดือดร้อนไปดูคนชาติอื่นเขาทำเขาจะสร้างอะไรเนี่ยเขาสร้างไม่ให้คนอีก100ปี200ปีได้ใช้เขาสร้างให้คนในรุ่นหลังได้ใช้สอยได้ใช้บริการได้ใช้ถนนดีๆได้ใช้สะพานดีๆข้ามหมักแม่น้ำข้ามมหาสมุทรเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำกันเอาไว้นี่คือสิ่งที่เขาทำคนที่มีความรู้ความต้องมาเขาไม่จำเป็นพระมหากษัตริย์เขาเป็นแค่ประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็มีความคิดดีๆแล้วเขาก็มีพระปีชาสามารถจริงๆแล้วนั่นน่ะเขาเรียกว่าปีชาสามารถจริงๆประธานาธิบดีแต่ละประเทศเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรก็ทำให้ลูกหลานคนอีก100ปี200ปีข้างหน้าน่ะได้ใช้ถนนหนทางไปดูดิคุณไปอยู่ต่างประเทศดิสะพานหรือถนนที่ทันสมัยเนี่ยนะทางด่วนต่างๆเนี่ยเขาสร้างกันมา50ปี100ปีที่แล้วไปดูดิคนรุ่นเก่าเนี่ยหรือสะพานเนี่ย
สะพานโกลเด้นเกตเนี่ยเขาสร้างมาเกือบ100ปีที่แล้วให้คนพวกเราได้ใช้ผมถามว่าต้องมีในหลวงมั้ยประเทศอเมริกาหรือเมืองซานฟรานซิสโกนี่ต้องมีในหลวงมั้ยมาคอยสร้างนู่นสร้างนี่ให้มั้ยคนที่เขาเป็นประธานาธิบดีคนปกติคนธรรมดาพลเรือนเนี่ยเวลาเขารับเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเขาต้องทำงานตามหน้าที่ที่เขาได้ลั่นวาจาในการหาเสียงกับประชาชนเอาไว้เพราะประชาชนนั่นเขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาพร้อมใจกันที่จะเลือกบุคคลคนนี้เขาเป็นผู้นำประเทศแต่ประเทศไทยเนี่ยเวลามันมีการเลือกตั้งนะตัวแทนประชาชนไอ้คนประเภทหนึ่งเนี่ยมันไม่เคยให้เกียรติตัวแทนประชาชนเลยมันกลับไปกล่าวหาก่อนเขาเป็นคนไม่ดีมั่งไปกล่าวหาว่าเป็นคนที่มาโกงกินมั่งแต่คนพวกนี้นะชื่นชมบารมีกษัตริย์ชื่นชมบารมีกษัตริย์ทั้งที่กษัตริย์เนี่ยผมถามว่าไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันมีปีชาสามารถเหรอผมอยากจะถามควายทุกตัวว่าไอ้ควายทั้งหลายเนี่ยผมถามว่าที่มึงชื่นชมเงินตลอดระยะเวลาที่เขาครองราชมาถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยน้ำท่วมไหมไม่อยากถามดูน้ำท่วมไหมมันท่วมมาทุกปีทำไมไม่คิดจะแก้ไขอย่าไปโทษนายกคนนี้อย่าโทษไอ้นี่เป็นเรื่องของน้ำลายที่มันสาดกันไปสาดกันมาด่ากันไปด่ากันมามันไม่มีปัญญายิ่งไอ้นายกรัฐมนตรีคนนี้นะมันไม่คิดจะมาทำอะไรหรอกนะเพราะมันเป็นนายกรัฐมนตรีของพระมหากษัตริย์เขาตั้งมันให้ขึ้นมามันก็ทึบนักการเมืองมันรังแกนักการเมืองเขาตั้งมันมาเพื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557นั่นเขาตั้งมันขึ้นมาให้กระทืบนักการเมืองให้เหยียบย่ำนักการเมืองให้เหยียบย่ำประชาชนคนเสื้อแดงที่เห็นต่างเนี่ยแหละนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาที่ตั้งไอ้นายกคนนี้ขึ้นมาด่ามันก็เท่านั้นน่ะต้องไปด่าที่ไอ้คนตั้งและไอ้คนที่คุณชื่นชมว่าพระมีปีชาสามารถเนี่ยที่กำลังจะเผาเขาอีก2วัน3วันเนี่ยละเนี่ยนะสมน้ำหน้านะเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยนะอย่าไปด่าคนโน้นคนนี้คุณต้องไปด่าคนที่คุณบอกไอ้คนที่มีพระปีชาสามารถเนี่ยละนะแล้วก็รักกันเข้าไปนะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องน้ำน่ะน้ำท่วมน้ำลายนะดร.พิมพ์ดินมีอะไรน้ำอะไรบ้างนะฮะเอาจะเอาน้ำกามด้วยก็ได้นะครับมีน้ำตาครับน้ำท่วมแล้วก็น้ำลายครับอ๋อน้ำตาก็หมายถึงน้ำตาคุณหญิงหน่อยว่างั้นจะไม่พี่พูดถูกตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณหญิงหน่อยนะพี่เนยครับทั่วประเทศแล้วหูยน้ำตามันท่วมไม่รู้ว่าน้ำท่วมประเทศไทยนี่เพราะน้ำตาคนไทยจริงหรือเปล่านะครับเพราะทางทีวีต่างๆนี่เห็นเนี่ยโอ้โหอัดนั่นตันใจสะอึกสะอื้นเรื่องน้ำตาคนไทยเนี่ยที่ผมกำลังพูดอยู่เวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักนะมันเป็นเรื่องของความรักซึ่งคนไทยเกิดมาเนี่ยจะต้องมีความรักเพราะถูกบังคับให้รักไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันบังคับให้รักรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่แปลกประจักษ์ชาวโลกเขามันมีกฎหมายมาตราหนึ่งที่บังคับให้รักต้องรักสถาบันกษัตริย์นะรักสถาบันชาติศาสนาประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีมัดหมวดนี้มาตรานี้หรอกจะต้องรักประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีประเทศที่เจริญแล้วไม่มีกฎหมายมาตรานี้ตอนนี้ไอ้กฎหมายมาตรานี้เนี่ยเมื่อบังคับให้รักแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยจะต้องรักแล้วไอ้กระบวนการของผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันจะต้องสร้างวัฒนธรรมสร้างจินตนาการสร้างความรู้สึกต่างๆนะสร้างขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวเพื่อให้คนในชาตินั้นรักนี่คือวัตถุประสงค์และเจตนาสร้างเรื่องราวสร้างจินตนาการมาให้คนในชาตินั้นต้องรักยังไงก็ต้องรักสร้างว่าเป็นคนเก่งบ้างพระปีชาสามารถสร้างว่าเป็นคนนักดนตรีที่เก่งที่สุดนะแต่งเพลงที่เก่งที่สุดนะหรือเป็นนักกีฬาเรือใบที่เก่งที่สุดอะไรเนี่ยนะจะต้องทำให้เป็นเรื่องราวขึ้นมาให้มันเก่งที่สุดที่สุดสุดนะและต้องรักประชาชนมากที่สุดนะหรือเป็นคนที่รักประชาชนช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดจนทำให้ประชาชนในชาติเนี่ยเคลิ้มเขาเรียกเคลิ้มมีความรักและเคลิบเคลิ้ม
กับบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ถูกมองเมานะเพราะนั้นการตายทั้งทีเนี่ยมันเรื่องปกติเขาจะต้องเสียใจเขาจะต้องเสียน้ำตากันนะเพราะเขาคือสาวกเขาคือทาสที่ตกเป็นทาสทางจิตใจไปเรียบร้อยแล้วคนพวกนี้เนี่ยนะเขาเกิดมาเนี่ยเขายอมถวายความรู้สึกถวายจิตใจของเขาให้กับคนคนนี้ทั้งที่คนคนนี้ไม่ทำอะไรจะเรื่องน้ำท่วมไม่ทำก็ไม่มีปัญหานะฉันยอมเดินไปกับน้ำท่วมได้จะรถติดคนพวกนี้ก็ไม่เป็นไรฉันนั่งทนยอมทนรถติดได้นะจะไม่มีจะแดกคนพวกนี้ก็ไม่เป็นไรยอมอดๆอยากๆได้ดีใจที่เกิดมาเป็นทาสของพระองค์เนี่ยคนพวกเนี้ยเมื่อมันตกเป็นทาสแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยคนต่างชาติที่จะเจริญแล้วเขาคิดแบบนี้ไม่นะครับเขาไม่คิดนะครับคนต่างชาติที่เขาเจริญแล้วเขาจะต้องคิดว่าฉันเกิดมานี่ต้องเป็นตัวฉันเองฉันจะไม่รักใครง่ายๆฉันจะต้องรักตัวฉันเองก่อนฉันจะต้องดูแลตัวของฉันเองก่อนจะต้องทำมาหากินก่อนนะเมื่อฉันเดินออกไปไหนนะฉันอยู่ในสังคมฉันได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมเนี่ยฉันลุกประท้วงเลยว่าเฮ้ยทำไมน้ำถึงท่วมทำไมถึงไม่แก้ไขปัญหาเขาจะไม่ชื่นชมใครเลยเขาจะไม่ชื่นชมเอาความรู้สึกที่มันไม่ใช่เนี่ยนะไปหยิบยื่นให้ใครเลยถ้าทำแก้ไขน้ำท่วมหายจริงแล้วเลิกหายท่วมจริงเขาก็รักประธานาธิบดีคนนี้นะเมื่อสมมติกษัตริย์คนนี้ทำไม่ได้นะถ้าถามว่าเป็นชนต่างชาติเขาก็ไม่รักเขาจะมารักทำหาแล้วก็มีไอ้คนไทยในชาติเท่านั้นแหละจะท่วมทุกปีมันยังรักทุกปีเลยท่วมมา70ปีมันก็รัก70ปีท่วมมากท่วมน้อยในแต่ละปีมันท่วมทั้งนั้นไปดูประวัติได้เลยไปดูประวัติในกทมได้เลยมันท่วมทุกปีฝนตกมา3วัน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ท่วมนะเพราะนั้นเรื่องความรักที่คนไทยเขารักเนี่ยเขารักแบบไม่มีสติรักเหมือนไม่ใช่รักแบบว่าคนชาติอื่นเขารักแบบมีเหตุผลเขาจะรักก็หมายความว่าคนคนนั้นต้องเอาของมาให้เขาจริงๆนะเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขานะก็ถึงรักตอบแทนแต่ไอ้คนในชาตินี่มันเอาส้นตีนมาอยู่ในหัวมันเอาเหี้ยๆเรื่องเหี้ยมาอยู่ในหัวมันก็ยังรักกันทุกวันนี้มันก็ยังรักอยู่ชีวิตของพวกมันไม่มันจะแดกจนออกดิ้นรนไปอยู่ต่างประเทศมันก็ยังรักกันก็ดูสิทุกวันนี้ประเทศไทยอดอยากปากแห้งไปดูที่ท้องสนามหลวงอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยบางคนไม่มีจะรับประทานเนี่ยลูกเต้าไม่มีเงินไปโรงเรียนเนี่ยยังไปยืนร้องห่มร้องไห้คิดดูกันแล้วกันเนี่ยนี่ชีวิตคนไทยนะมันเหมือนถูกสาปแช่งมันเหมือนถูกสาปแช่งมันเป็นคนมีกรรมคนชาตินี้มันมีกรรมจริงๆเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะสมองของมันง่ายต่อการหลอกลวงง่ายต่อการหลอกลวงเอาอะไรไปใส่ให้มันเชื่อหมดเอาต้นไม้ผูกผ้าเจ็ดสีไปมันก็เชื่อหมดเอารูปปั้นส้นตีนอะไรต่างๆมีงวงมีเขาอะไรมันจะเชื่อหมดไอ้คนชาตินี้มันเป็นคนถูกสาปมันเป็นคนถูกสาปให้เชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเนี่ยนะไอ้น้ำตาของพวกนี้เนี่ยถามผมเหรอผมบอกถ้าถามว่าถ้าคนเมื่อเกิดมาเหมือนกันคุณกับผมเกิดมาเหมือนกันเนี่ยผมคิดออกผมคิดได้เนี่ยผมมองเห็นถ้าพวกคุณมองไม่เห็นมันก็สมน้ำหน้ามันเรื่องของพวกคุณผมก็พูดได้แค่นี้แล้วมันสมน้ำหน้ามึงอยากเป็นอะไรก็เรื่องของมึงมึงอยากจะร้องไห้ก็เรื่องของพวกมึงไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกสมน้ำหน้าอีกด้วยนะอันนี้เรื่องน้ำตาแล้วจะเอาเรื่องอะไรฮะด็อกเตอร์มีอะไรไหมถ้าจะมีน้ำกามเนี่ยเอาสักนิดหนึ่งการที่เราเป็นนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะอยากจะไปเอาใครสักคนเนี่ยนะผมจะบอกให้นะไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนะถึงมันจะผิดศีลนะถ้าคนชาวบ้านเขาทำเนี่ยถูกด่าสังคมรังเกียจนะถูกด่าถูกสาปแช่งถ้าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเอาใครก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรมันมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วแต่ตอนนี้ถ้าเอาใครขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไปตั้งให้คนนั้นเป็นร้อยโทหญิงคุณไปตั้งให้คนนี้เป็นร้อยเอกหญิงเนี่ยนะ
แล้วไปเป็นข้าราชการไปกินเงินเดือนภาษีเป็นข้าราชการกองทัพบกไปกินเงินภาษีของคนยากคนจนเนี่ยมันไม่แฟร์นะครับไอ้นี่เรียกน้ำการมันไม่แฟร์นะครับผมจะบอกให้เพราะอย่าลืมการเป็นข้าราชการนะมันกินเงินภาษีประชาชนมันต้องสังกัดกองทัพบกมันมีเงินเดือนออกมามีงบประมาณออกมามันมาจากภาษีประชาชนคุณจะเอาใครคุณก็แต่งตั้งคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องมียศหรอกก็เอาได้นะทำไมอ่ะถ้าไม่มียศร้อยโทหญิงเรือร้อยเอกหญิงนี่เอาไม่ลงหรือไงนะเกรงใจประชาชนกันบ้างครับนะอย่าทำอะไรมันทุเรศมากกว่านี้เลยนะเอาเรื่องน้ำการก็ว่าไปเอาไปคิดดูผมพูดในตรงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าว่าการแต่งตั้งร้อยโทหญิงสังกัดนะราชองครักษ์คุณวันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเงินของใครทำไมไม่คุณไม่เอาเงินของคุณในกระเป๋าคุณมาจ่ายล่ะทำไมคุณต้องแต่งตั้งยศให้เขาด้วยเอาไปคิดดูประชาชนที่มึงยังตาบอดหูหนวกอยู่เนี่ยที่หลับสนิทอยู่เอาไปคิดดูนะเอาช่วงนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนจะเอาอะไรอยู่ไหมเนี่ยครับก็เดี๋ยวไว้ต่อรอบ2ก็ได้ครับพี่ครับครับเอาแค่นี้ก่อนครับเชิญวิทยากรคนอื่นครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับไม่ต้องแปลแล้วนะครับพี่น้องนะได้รสได้ชาติแล้วก็ไล่ตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นต้นมานะครับความจริงที่มันย้อนไปตั้งแต่อดีตนะน้ำหลายๆน้ำเนี่ยแต่มาลงเอยที่รัชกาลที่10นะครับเรื่องน้ำกามก็นะครับฟังแล้วก็พี่น้องก็คงจะเหมือนผมนะครับก็คือพูดในตรงใจจริงๆประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้เนี่ยก็ประมาณอย่างนี้ครับที่พี่เอกพูดไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ช่วงท้ายๆเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันนะครับตอนนี้อาจารย์หวานครับน่าจะถึงคิวของอาจารย์นะครับนะอาจารย์น่าจะพร้อมนะครับอาจารย์หวานท่านจะพูดบอกว่าจะพูดรอบเดียวก็นะครับน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง